และในวันนี้นะครับเราจะได้ดูในพระธรรมสองโครินธ์บทที่12ข้อที่20ถึงบทที่13ข้อที่4ประมาณ6ข้อด้วยกันในวันนี้ครับเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนนะครับเราจะให้เกียรติพระเจ้าและมันปีไปสลับกันครับเพราะว่าข้าพเจ้ากลัวว่าเมื่อมาถึงข้าพเจ้าอาจจะพบว่าพวกท่านไม่เป็นเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอยากเห็นและพวกท่านก็จะพบว่าข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนอย่างที่ท่านอยากเห็น คือกลัวว่าจะมีการทะเลาะวิวาทกันลิษยาการฉุนเฉียวต่อกันชิงดีกันพูดใส่ร้ายการซุบซิบกันมีความเย่อหยิ่งจองหองและความวุ่นวายข้าพเจ้ากลัวว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอีกพระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าต้องอับอายต่อหน้าพวกท่านและข้าพเจ้าจะต้องโศกเศร้าที่หลายๆคนทําผิดและไม่ได้กลับใจจากบนทินจากการล่วงประเวณีและจากการละโมกที่พวกเขาทําอยู่นั้นครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ที่ข้าพเจ้ามาหาพวกท่านก็กล่าวหาใดๆต้องมีพยานสองสามปาก จึงจะเป็นที่เชื่อถือได้ข้าพเจ้าเคยเตือนพวกที่ทำบาปก่อนหน้านั้นและพวกที่เหลือทั้งหมดปัจนี้ข้าพเจ้าขอเตือนอีกในระหว่างที่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยเหมือนกับที่เคยเตือนเมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยในการเยี่ยมครั้งที่สองนั้นว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอีกข้าพเจ้าจะไม่งดโทษใครเลยในเมื่อท่านทั้งหลายอยากได้หลักฐานที่ว่าพระคริสต์ตรัสทางข้าพเจ้าพระคริสต์ไม่ทรงอ่อนแอต่อท่านแต่ทรงฤทธานุภาพมากในพวกท่าน เพราะว่าเมื่อพระองค์ทรงถูกตึงพอทรงยอมอ่อนแอแต่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เพราะลิธานุภาพของพระเจ้าเพราะว่าเมื่อถึงเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระองค์เนื่องด้วยลิธานุภาพของพระเจ้าขอพระเจ้าสมบูรณ์เวรอยที่พระวจนะพระองค์ในตอนนี้ขอจำเปโโลจะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจความมุ่งหมายและทําให้เราเป็นคนใหม่ที่ถวายเกียรติพระองค์ขอละ,ะเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน พระธรรมตอนนี้นะครับได้พูดเป็นเรื่องราวต่อเนื่องที่บทเราได้เทศตั้งแต่สองโครินธ์บทที่1เป็นต้นมานะครับโดยที่ในสองโครินธ์บทที่11เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดชุดความคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้นําในทางพระเจ้าโดยสองโครินธ์บทที่11ข้อ7ถึงวันนี้เป็นบทสุดท้ายเนี่ยได้พูดให้เห็นแง่มุมว่าความเป็นผู้นําในทางพระเจ้าแตกต่างจากความเป็นผู้นําทั่วไปในทางโลกส่วนแรกได้พูดถึงผู้นําในแง่การเสริมสร้างคน ว่าผู้นำในทางพระเจ้าไม่ใช่ทําให้เขาสูงขึ้นโดยกดคนอื่นลงแต่เขาต้องเสริมสร้างคนอื่นไม่ได้เป็นบอสแต่เป็นเซอร์ฟเวนผู้รับใช้ที่ทําให้ทุกคนถูกเสริมสร้างชีวิตผู้รับใช้ในทางพระเจ้าจะสร้างแรงบันดาลใจกับผู้อื่นไม่ใช่ด้วยเพียงแค่ตําแหน่งแต่ด้วยชีวิตเขาจะเคลื่อนคนด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและสิ่งที่สองที่ผู้รับใช้พระเจ้าเป็นก็คือผู้รับใช้ที่นําด้วยใจถ่อมเขาจะนําคนด้วยความถ่อมใจไม่ได้อวดตัว ให้ดูน่าเชื่อถือเพื่อจะดึงดูดให้คนเองเชื่อฟังเขาแต่เขาเองจะใช้ความถ่อมในการสับสนคนและความถ่อมที่ว่าไม่ใช่ความอ่อนแอรเราสามารถที่จะเข้มแข็งได้โดยคงไว้ซึ่งความอ่อนสุภาพอาจารย์เปโโลเราคาดว่าท่านได้เห็นการสาแดงพิเศษจากพระเจ้าเกี่ยวกับสวรรค์แต่ในบทนั้นอาจารย์เปโโลไม่โอ้อวดตนเองกลับโอ้อวดนามใหญ่ในชีวิตของตนเองแทนที่จะโอ้อวดเรื่องการสําแดง และส่วนต่อมาเราได้ดูว่าผู้นําที่มีสิทธิอำนาจในทางพระเจ้าต้องมีลักษณะแบบใดโดยเราได้ดูในคําเทศนาก่อนหน้านั้นว่าต้องมีอย่างน้อย4 c ในชีวิต C ที่1คือ conviction หรือความเชื่อมัน่นเขาต้องรู้ว่าเขากําลังทําอะไรเขากําลังรับใช้ใครและเป้าหมายของเขาคืออะไร C ที่2ก็คือ commitment เมื่อเขามีความเชื่อมัน่นเขาก็จะมีความผูกพันตัวความยืนหยัดกับสิ่งที่เป็นความเชื่อมั่นนั้นไม่ได้เริ่มเริ่มเลิกเลิก C ีที่สก็คือ competency พระเจ้าจะมอบความสามารถที่เหมาะสมให้กับผู้นำคนนั้นและจะให้ทีมงานที่มีความสามารถในส่วนที่เขาขาดมาร่วมงานกับเขาและ C ีที่สคือ character หรือลักษณะชีวิตเรารู้ว่าแม้ต่อมี 3C ก่อนหน้าถ้า character หรือลักษณะชีวิตไม่ดีทุกอย่างจะล่มสลายเพราะฉะนั้นผู้มีสิมหน้าที่แท้จริงต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้นั่นคือ3าครั้งก่อนหน้าและครั้งนี้ครั้งที่4ี่จะพูดถึงผู้นําในแง่มุมการจัดการกับความผิดบาป โดยบอกผู้นำในทางพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนที่เห็นดีเห็นงามกับทุกอย่างแล้วก็ปล่อยให้ใครทำอะไรก็ได้ไม่กล้าเข้าไปจัดการเพราะกลัวเสียความนิยมชมชอบเราไม่ได้นำคนเพียงเพราะความนิยมชมชอบของผู้คนแต่เรานำคนบนพื้นฐานของหลักการและสิ่งที่ถูกต้องในทางพระเจ้าซึ่งหากมันเรียกร้องว่าเราต้องเข้าไปจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องและต้องสูญเสียความนิยมจากผู้คนผู้รับใช้หรือผู้นำในทางพระเจ้าก็ต้องจัดการกับความผิดบาป มากกว่าการที่จะสแสวงหาการยอมรับหรือเชื่อเสียงจากผู้คนเมืองที่เปาโลก,กําลังสอนอยู่นี้ชื่อว่าเมืองโครินเป็นเมืองที่มีคริสเตียนเป็นเจนแรกเป็นปรุ่นแรกเขาไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนเขามารับเชื่อผ่านการประกาศของเปาโลและแบ็กกราวน์ในเมืองโครินเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่มีวิหารของพระอื่นเป็นเมืองที่อยู่ในอาณาจักรกรีกเพราะฉะนั้นคนโครินจะมีวัฒนธรรมก็คือชอบโต้แยง้ง เขาคิดว่าการโต้แยง้งการถกเถียงเนี่ยการดีเบตเนี่ยเป็นการแสดงปัญญาเมื่อเข้ามาในโบสถ์คนเหล่านี้ก็แบกวัฒนธรรมของตอนเองเข้ามาในโบสถ์พอเข้ามาในโบสถ์โบสถ์ก็จะมีการโต้เถียงการดีเบตกันไปดีเบตกันมาเพื่อแสดงตนว่ามีปัญญาคนในเมืองโครินมีความเห็นแก่ตัวและมีความเย่อหยิ่งนอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องศีลธรรมโดยเฉพาะการล่วงประเวณีที่เมืองโครินมีโสเพณีตามถนนหนทางและที่วิหารของพระในเมืองโครินเนี่ย มีหญิงโสเภณีอยู่ที่นั่นเพื่อจะให้คนร่วมเพศกับหญิงโสเภณีและถือเป็นการนมัสการพระท้องถิ่นของคนโครินเพราะฉะนั้นศิลธรรมเหล่านี้คือรูปแบบที่คริสเตียนที่เมืองน,นั้นเติบโตมาจนกระทั่งเมื่อเขามาเป็นคริสเตียนเขากลับใจบังเกิดใหม่เขาเหมือนกับปลาที่เปลี่ยนจากน้ำหนึ่งมาสู่อีกน้ำหนึ่งเขาแบกเอาความเคยชินวัฒนธรรมและเขายังมีเพื่อนจํานวนมากคนรอบตัวคู่ค้าทางธุรกิจที่อยู่ในวัฒนธรรมเดิม การเปลี่ยนแปลงชีวิตหมายความว่าเขาต้องทิ้งวิถีชีวิตเก่าบางอย่างลงไปเสียและการทิ้งวิถีชีวิตนั้นหมายความว่าเขาอาจจะต้องขัดแย้งกับใครบางคนที่อยู่ที่นั่นมีการสูญเสียผลประโยชน์มีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างดังน,นั้นเมืองโครินสำหรับผู้เชื่อที่นั่นจึงยากลําบากมากเลยครับเพราะเขาอยู่ใน c u เจอร์หรือวัฒนธรรมที่ดึงเขาในทางลงน่าสนใจมากหลายค้อสจคัรในจดหมายฝากนะเปาโลเขียนไปชมเชยชมเชยชมเชยแต่โครินเขียนเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือน,นอีก ทั้งที่เปาโลใช้เวลาอยู่ที่โครินสองปีนะครับเปาโลไม่ได้ใช้เวลาน้อยๆอยู่ที่นั่นและไปเยี่ยมหลายรอบมากแต่โครินเนี่ยถูกดึงด้วยสภาพแวดล้อมและเค้าเชอวัฒนธรรมที่มันล่อลวงมากๆจึงมีผลต่อผู้เชื่อในเมืองโครินวันนี้เนี่ยเราจะดูว่าในความเป็นผู้นำ leadership ของเปาโลเนี่ยเมื่อเจอปัญหาที่เกิดขึ้นในขึ้นตจัก,จก,จาก,การเนี่ยเปาโลจัดการยังไงเปาโลเขาดำเนินชีวิตอย่างไรสิ่งที่เปาโลทำก็คือเขาเข้าใจสภาพเนื้อนหนังของมนุษย์ และเขาพาคนที่อยู่ในสภาพเนื้อหนังนียให้หลุดขึ้นมาสามารถดําเนินชีวิตในทางฝ่ายจิตวิญญาณได้เราแต่ละคนก็เหมือนกับดอกไม้ที่มันถูกตัดความเขียวสดของใบความแดงของดอกก็ยังมีนั่นคือสภาพเนื้อหนังในชีวิตของเรานะครับจนเมื่อเรามาหาพระเยซูคริสต์เราได้กลับมาติดสนดิทก,กับพระองค์อีกครั้งความเป็นเนื้อหนังเหล่านี้ก็กําลังค่อยๆเสื่อมโทรมลงไปในชีวิตของเรามันตายไปแล้วโดยฐานะ แต่ในเชิงพุตธิในในสภาพการมันค่อยๆเสื่อมโทรมลงไปและจิตวิญญาณชีวิตใหม่ในพระเยซูได้งอกขึ้นมาแทนที่ในตัวของเราสภาพเนื้อหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยมีความคิดที่ปิดเปี้ยวในเยเรมีบทที่สิข้อเกได้บอกว่าจิตใจเป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมรามอย่างไรทีเดียวใครจะรู้จักจิตใจนั้นได้เล่าจิตใจเหล่านี้ก็ทําให้คนเราเนี่ยบิดเบี้ยวเมื่อใจบิดเบี้ยวความคิดก็บิดอารมณ์ก็บิดเบี้ยว และการกระทําก็บิดเบี้ยวเราประพฤติเรากระทาเรารู้สึกทุกอย่างมาจากสิ่งที่บิดเบี้ยวก็คือจิตใจที่บิดเบี้ยวนั่นเองใจของมนุษย์มีความดื้อรัน้นแทนที่จะเดินไปข้างหน้าบางทีเราก็เลือกเดินไปข้างหลังในเยเรมีบทที่7จ็ข้อยีิบสีบอกว่ามนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้เงี่ยวหูฟังแต่กลับดําเนินตามแผนการตนเองมีความดื้อกระด้างและเดินถอยหลังแทนที่จะเดินไปข้างหน้าสิ่งน,นี้คือสภาพเนื้อหนังที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ แล้วก็อยู่ในผู้เชื่อในเมืองโครินเขาดาเนินชีวิตอยู่ในฝ่ายเนื้อหนังเหล่านั้นแทนที่เนื้อหนังจะเสื่อมลงแต่เขากลับไม่ตอบสนองพระเจ้าเต็มที่เพื่อจัดการกับสิ่งเหล่านั้นจารพลบพูดถึงบาปในข้อ20กับ21มันมีแง่มุมต่างกันหน่อยข้อ20ก่อนนะครับ20เปาโลบ,บอกว่าเขาต้องจัดการกับบาปของเขาคือทะเลาะวิวาทริษยาฉุนเฉียวชิงดีกันพวกคนโครินทะเลาะกันเถียงกัน,กนอิจฉากันนะครับและฉุนเฉียวใส่กัน ะะฟังดูเหมือนไม่น่าใช่โบสถ์เลยนะครับมาเจอกันในชุมชนทะเลาะก,กันเสียงดังใส่กันชิงดีกันพูดใส่ร้ายกันไม่น่าเชื่อเลยว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่อยู่ในโบสถ์ได้มาใส่ร้ายคนนั้นใส่ร้ายคนนี้ซุบซิบนินทากันอันนี้เข้าใจได้เพราะคนไทยคุ้นเคยกับมัน <c oughs> นะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่เห็นด้วยทั้งยังมีความเย่อหยิ่งจองหองและความวุ่นวายจากประโยคนี้นึกสภาพโบสถ์โครินเป็นโบสถ์ที่ไม่น่ามาเลย มาแล้วคนนั้นเถียงคนนี้จับกลุ่มคนนั้นคนนี้แล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยไม่มีสันที่สุขเลยมีการต่อสู้ในทุกๆด้านเป็นสิ่งที่จำปะโลบอกว่าต้องจัดการนะถ้าท่านจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งท่านอยากจะให้ชาวโครินจัดการปัญหาเหล่านี้บาปในข้อ20ที่ผมพูดเนี่ยคือโซเชียลซินหรือบาปที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นจำปะโลพูดบอกว่าการอยู่ร่วมกันในโบสถ์เราต้องจัดการกับบาปที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ อย่าซุบซิบนินทาว่าร้ายอย่าชุนเฉียวใส่กันนะครับอย่าไปริษยาชิงดีกันอย่าเย่อหยิ่งจองของอย่าสร้างความวุ่นวายนะฮะสิ่งนี้คือบาปที่อาจารยเปโลสอนให้เราทุกคนจัดการในฐานะที่เราอยู่ร่วมกันในโบสถ์แต่ไม่เพียงแต่บาปที่เป็นโซเชียลซินเท่านั้นในข้อ21ได้พูดถึงบาปอีกหมวดหนึ่งที่อาจารย์ปโลบอกให้เราจัดการเช่นเดียวกัน บางคนก่อนจะไปถึงบาปนี้นะครับบางคนบอกว่าโอเคผมไม่สร้างปัญหาให้ใครผมอยู่ในโบสถ์ผมไม่ทะเลาะก,กับใครผมไม่ว่าร้ายใครผมไม่กล่าวร้ายใครผมก็มีบาปของผมแต่ว่าบาปผมไม่ไทําให้ใครเดือดร้อนผมก็ขอดําเนินชีวิตอยู่ในบาปแบบนี้แหละนะครับผมก็ไม่อยากจะเปลี่ยนอะหรือว่าผมไม่มีกำลังผมเคยพยายามเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนไม่ได้แต่อย่างน้อยนะบาปนี้ก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะฮะ จามปโลก็บอกว่าบาปที่มันอยู่ในใจเราอะแม้มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนะี่ยพระเจ้าก็อยากให้เราจัดการบาปนั้นเหมือนกันมีอะไรบ้างนะครับข้อ21พูดถึงบาปนั้นนะครับก็คือมนทินมนทินแปลว่าอันคลีนสิ่งสกรปรกนะครับพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่มันอยู่ในใจเราแม้มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนกับใครแต่ถ้ามันเป็นสิ่งไม่สะอาดเป็นสิ่งที่อันคลีนเราก็ต้องจัดการเพราะสิ่งที่อยู่ในใจมันจะ มันจะเก็บในนั้นตลอดไม่ได้หรอกครับใจบิดเบี้ยวผลิตอารมณ์ความคิดความรู้สึกและการกระทําบิดเบี้ยวคุณต้องจัดการมันและปังพีพูดต่อไปคือการล่วงประเวณีการล่วงประเวณีเป็นอีกบาปหนึ่งเราก็บอกว่าบางทีเราแค่คิดอยู่ในใจของเราเราปล่อยจินตนาการของเราเราทําผิดกับตัวเราเองกับพระเจ้าเท่านั้นเราไม่ได้ทํากับคนอื่นนะแต่จามปโลก็หนุนใจผู้เชื่อโครินบอกว่าเราก็ต้องกลับใจจากบาปเหล่านั้นนะครับบาปไม่ได้เพียงแต่ว่ากระทบคนอื่นหรือเปล่า แต่บาปนะั้นคือสิ่งที่มันทําให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ถูกต้องตามน้ําพระทัยพระเจ้าต่างหากคำว่าล่วงประเวณีในภาษาเดิมใช้คําว่าพอนียพอนียพอนียเนี N ่ย e p-o-r-n-e-i-a มันเป็นรากศัพท์ของคําว่าพร p-o-r-n ในภาษาอังกฤษที่แปลว่ารูปโปสื่อลามกนะคำว่าพอนียหรือการล่วงประเวณีเนี่ยเป็นรากศัพท์ของคําว่าสื่อรามกเหล่านนะหมายถึงการมีความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่สมรสของตนเอง สิ่งที่น่าสนใจของคาว่าพอเนียที่แปลว่าร่วมประเวณีเนี่ยคือรากศัพท์ของมันเป็นรากศัพท์เดียวกับคําว่านับถือลูกเคารพมีบาปสองบาปนะครับหนึ่งคือร่วมประเวณีสองคือการถือลูกเคารพสองอันนี้มันมีรากศัพท์เดียวกันสแสดงว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างกรรร่วมประเวณีกับบาปถือลูกเคารพทําไมศัตรูฝ่ายวิญญ,ญาณหรือมารเนี่ยชอบโจมตีเราในบาปร่วมประเวณีในบาปทางเพศมากจริงๆเลยเพราะบาปนี้มันโยงกับบาปลูกเคารพ มนมาจากรากเดียวกันในพั้นธีเดิมนะครับตอนคนอิสราเอลเนี่ยทำบาปเรื่องอรูปปัรูปเคารพพระเจ้าเรียกว่าพวกเขาทําบาปกับพระเจ้าด้วยการเล่นอะไรครับเล่นชูเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเข้าไปนะมัสการถือรูปเคารพอื่นๆมันเกี่ยวอะไรกับการเล่นชูเพราะพระเจ้าเปรียบว่าความสัมพันธ์กับพระองค์การมีพระเจ้าองค์เดียวเป็นเหมือนกับความสัมพันธ์องสามมีภรรยาเมื่อคุณซื่อตรงกับคู่สมรสของคุณคุณจะไม่แบ่งใจไปหาคนอื่น ต่เมื่อคุณแบ่งใจไปหาพระอื่นๆนั่นหมายความเป็นเหมือนกับการที่คุณไม่ซื่อตรงกับพระเจ้าที่เป็นดุจเจ้าบ่าวฝ่ายวิญญาณและสถานะนั้นก็เป็นเหมือนกับการเล่นชู้นั่นเองทำไมมันถึงพยายามโจมตีพวกเราด้วยการ่อลวงในบาปทางเพศซึ่งคนจำนวนมากต่อสู้กับมันอย่างหนักจริงๆนั่นเพราะว่าถ้ามันโจมตีเราเรื่องนี้ได้เราปณิปนอมกับบาปเรื่องนี้ในที่สุดมันจะไปสู่รากเดียวกันคือการที่เราจะปณิปนอมเรื่องความซื่อสัตย์ของตัวเราเองกับพระเจ้า ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ซื่อสัตย์กับกู้สมรสของเราที่เป็นมนุษย์ที่มองเห็นเราจะไปซื่อสัตย์อะไรกับพระเจ้าที่มองไม่เห็นได้เลาดังนั้นความซื่อตรงความซื่อสัตย์ในเรื่องเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าสนใจมากๆอีกทั้งบาปทั้งเพศเนี่ยมันนําการปรับปลําเมื่อเราอยู่ในบาปทั้งเพศเราอาจจะมีความรู้สึกสุขใจเรา,าจ,จะมีความรู้สึกสบายใจชัว่วขณะแต่ว่าลึกที่สุดเนี่ยมันจะหย่อนมเมล็ดบางอย่างลงคือการไม่เห็นคุณค่าตัวเองมเมล็ดของการที่เรารู้สึกว่าเราก็เป็นคน เราก็เป็นคนแย่น่ะเราเป็นคนไม่เห็นคุณค่าตัวเองแล้วเราจะลุกดาวตัวเองดูหมิ่นตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะนี่คือเครื่องมือและยุทธศาสตร์ที่มันมักใช้โจมตีเรามันจะมีอยู่สองทางก็คือหนึ่งเราจะปรับปราจนกระทั่งเราถอยห่างพระเจ้าไปเรื่อยๆหรือสองเราจะใช้พระคุณจนเกินขอบเขตจนเกินความเหมาะสมจนเกินเลยแล้วก็กลายเป็นพระคุณที่ราคาถูกเปล่าประโยชน์ดังนั้น เรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่พระเจ้าก็สนใจเหมือนกันให้เราเพึ่งพาพระคุณพระเจ้าและจัดการมันแต่ผมก็พูดในความเป็นมนุษย์ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญการต่อสู้และบางทีการต่อสู้นี้มันไปยาวถึงอายุ70ปีหรือ80ปีไม่แปลกที่เราเคยเห็นข่าวพ่อเท่าวัย80กว่ามคมคขนแม่เท่าวัยเจกว่าเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของมนุษย์นะ่ะแลวเราต้องพึ่งพาพระเจ้าแต่มันมีหลักการอื่นๆที่จะสามารถช่วยเหลือเราและลิ์เตชพระเจ้าที่สามารถช่วยเหลือเราได้ บางทีเมื่อเราร m มูฟบางอย่างไปแล้วก็รีเพล c e บางอย่างเข้ามาถ้าเราปล่อยตัวเองว่างเปล่าเพียงแต่ปฏิเสธมันโดยไม่เติมสิ่งใหม่เข้ามาเติมพระเจ้าหรือโฟกัสใหม่เข้ามาเราก็จะง่ายมากต่อการกลับไปลม้มลงในบาปเหล่านั้นอีกครั้งดังนั้นสภาพเนื้อหนังเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องต่อสู้ในการดําเนินชีวิตเสมอจาปโลได้พูดบอกว่าถ้าท่านมาแล้วเจอสิ่งเหล่านี้นะท่านจะรู้สึกอับอายมากๆเลยกับชาวโครินที่ไม่ยอมกลับใจสักทีในข้อ20 จาเปโลใช้คาว่าอับอายเลยนะค,คำว่าอับอายเนี่ยถ้าเรารู้จักเปาโลเปาโลไม่ใช่คนประเภทแบบเห็นแก่ตัวเองต้องกลับใจเพื่อเห็นแก่เขาคงไม่ใช่แต่น่าจะหมายถึงการที่ถ้ารู้สึกอับอายที่พระเจ้าต้องเสื่อมเสียพระเกียรติเหมือนกับชาวโครินไปบอกคนอื่นว่าพระเจ้าดีพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่เขากลับมาในโบสถ์มาทะเลาะอัานมาวุ่นวายมาซุบซิบนินทาแตกแยกกล่าวใส่ร้ายคนอื่นจามเปโลบอกอับอายทำให้พระนามพระเจ้าต้องเสื่อมเสียเกียรติ และเป็นสิ่งที่มันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นเลยเหมือนกับใครสักคนหนึ่งถ้าอับอายก็ต้องปกปิดความอับอายถ้าเราเข้า,าห้องน้ําเราส่องดูเห็นผักติดฟันเราก็จะต้องเอาผักออกนะครับไม่ใช่บอกโู้ติดซีนี้ไม่สวยขออีซีหนึ่งแล้วกันนะย้ายตําแหน่งเอาแล้วก็เดินออกไปเหมือนเดิมแล้วก็ต้องปกปิดมัน,จ,มนจัดการกับมันเอามันออกไปนะครับหรือใส่เสื้อเชิ้ตขาวกาแฟหกเราก็ต้องปกปิดมันเอาสูตรมาทับบ้างเอาน้ําล้างบ้างเพราะต้องเจอกับลูกค้า ะะถ้ามีสิ่งที่เป็นความอับมายเราก็ต้องจัดการบาปก็เหมือนกันบาปเป็นสิ่งที่ทําให้พระเจ้าต้องเสียพระเกียรติเป็นสิ่งที่มันไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเพราะฉะนั้นอยากให้เรารักพระเจ้าจนตัดสินใจที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปสภาพเหล่านี้คือสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตอยู่ในขร้นสักจกรแล้วเราอยู่ในโบสถ์เราก็จะเจอสภาพแบบนี้เพราะว่าทุกคนกําลังเติบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูเราจะคาดหวังว่าโบสถ์ต้องเพอร์เฟกคงไม่ได้เพราะว่าถ้าคนปกติคงไม่อยากมาหาหมอ มีแต่คนป่วยที่มหาโมกคริสเตียนคือคนที่ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตและพระเยซูช่วยเราเปลี่ยนแปลงได้เราจึงมาอยู่ร่วมกันเราจึงมาอยู่กับคนที่ไม่สมบูรณ์แต่มีความน่ารักคือเขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมการอยู่ร่วมกันแบบนี้เราอาจจะต้องเผชิญสถานการณ์คล้ายๆคริสตจักรโครินบ้านในบางเหตุการณ์แต่พระเจ้าได้สอนเราในวิธีการของการมีชัยชนะเหนือมันทำยังไงครับปโลพูดสองประการ ในการที่จะมีชัยชนะในการจัดการกับความผิดบาปประการที่หนึ่งก็คือเผชิญหน้ากับบาปจ้บประโบอกให้เผชิญหน้ากับบาปนะคุณต้องอย่าไปแบบเดินข้างๆมาหรือปล่อยให้มันอยู่ข้างๆต้องหันหันหน้าเข้าใส่มันคอนฟลอนมันมันไปทางนี้เราต้องเดินไปทางนี้นะครับมันไปทางนู้นเราก็ต้องเดินไปทางนี้นะคอนฟลอนมันส่วนทางมันเจ้าประโลพูดในข้อ20กับ2 1บอบอกว่าข้าพเจ้ากลัว กลัวว่าถ้ามาแล้วเจอท่านทําบาปแบบนี้ต่อมาก็พูดในข้อยี่สิบอีกข้าพเจ้ากลัวกลัวว่าถ้ามาแล้วท่านจะมีบาปแบบนี้ใช้ชีวิตในบาปแบบนี้ไม่ยอมกลับใจคําว่ากลัวเนี่ยใช้คําว่าฟอเบียคือกลัวลึกๆเลยเป็นความกลัวแบบกลัวจับจิตจากข้างในส่วนลึกจามปโลกลัวที่จะกลับมาแล้วต้องมาเจอพวกเขาใช้ชีวิตโดยไม่ยอมกลับใจนอกจากนั้นยังมีคําว่าอับอายมีคําว่าเศร้าใจรู้สึกเสียใจถ้าแบบพวกเขาไม่กลับใจสักที ความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกว่าเ mm hmm. ปาโลไม่อยากมาเจอสิ่งเหล่านี้ไม่อยากมาเจอการดำเนินชีวิตแบบนี้แต่เปาโลจะต้องมาแล้วเขาบอกว่าเขาอยากให้แก้ไขก่อนที่เขาจะมาเพราะยังไงเขาต้องไปเจอเขาต้องไปจัดการเขาต้องคอนฟรอนต์เขาต้อง confront, เผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้การเผชิญหน้ากับบาปอาจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากทำหรอกครับมันมีเรื่องหนึ่งนะครับแมวตัวหนึง่งมันกินหนูเต็มไปหมดเลยในบ้าน หนูก็ค่อยๆมีประชากรล่อลอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในที่สุดก็มีหนูตัวหนึ่งเรียกพักพวกมารวมประชุมเราต้องแก้ปัญหานี้เพราะว่าพวกเราตายกันไปเยอะแล้วนะทางแก้ก็คือเราจะเอากระดิ่งไปแขวนคอแมวหลังจากนี้เวลาแมวไปไหนเราจะได้ยินแล้วเราจะหนีได้หนูทุกตัวกรีดร้องด้วยความเดใจจิดจ๊ดจิด <laughs> ให้มีบริบทหนูนิดหนึ่งนะครับจิ๊ดจิจิจิจจพอใจมีความสุขนะครับ แล้วก็มีหนูตัวหนึ่งถามขึ้นมาบอกว่าดีมากเลยแล้วใครจะเป็นคนเอากระดิ่งไปแขวนดีทุกคนเงียบสงบต่างชี้กันแล้วกันคนเสนอไอเดียก็ดีนะกล้าหาแล้วทําต่อเลยแต่คนนั้นก็เสนอคน,คนนี้คนก็เสนอคนนี้ทุกคนต่างเห็นดีแต่สุดท้ายไม่มีใครกล้ากระดิ่งไปแขวนคอมแมวและหนูหนูก็ถูกจับกินไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยๆนี่แหละมันคือปัญหาปัญหาที่ปล่อยครั้งเนี่ยเราไม่อยากที่จะทําให้ใครต้องมาอึดอัด ไม่อยากไปเตือนเขาไม่อยากไปบอกเขาภาษาไทยเรามีภาษิตที่เราเรียนตั้งแต่ประถม <c oughs> เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเรื่องอะไรจเจ้ากระดูไปแขวนขอใช่ไหมถ้ามันเป็นเรื่องของเขามันคือปัญหาของเขาเราจะเอามาทำไมเราต้องไปพูดพูดแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ลําบากเขามองหน้าเราก็หาว่าเราไปว่าเขาอีกรู้งนี้ก็อย่าไปพูดเลยเขาไม่ดีก็ให้เขาเรียนรู้เอง อย่าพูดสุดท้ายไม่พูดจริงไหมครับไม่พูดกับเขาจริงแต่ไปพูดกับคนอื่น <laughs> นะฮะคนที่เรามีจุดอ่อนตรงนี้คือพอคนนี้มีปัญหาเราไม่พอใจนะแต่ก็มาพูดกับคนืเพราะผมไม่พอใจเลยทําไมคนนี้เขาเป็นอย่างนี้ทําไมเขาเป็นอย่างนี้พูดวน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 ,วน,ว,น,ว,นวนไปเรื่อยแต่ว่าเจ้าตัวเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เลยและทุกคนก็ค่อยสะสมความรู้สึกเหล่านั้นปฏิกิริยาที่เราไม่กล้าเผชิญหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและพระเจ้าสอนว่านี่ไม่ควรเป็นวัฒนธรรมคริสสจักร มันไม่ควรเป็นวัฒนธรรมในคริสัจักรถ้าเรารักกันจริงๆอ่ะเราเห็นเพื่อนเรามีผักติดฟันเราก็บอกไม่กล้าพูดกลัวเขาอายแล้วไม่ไม่กลัวที่เขาไปต้องพบคนมากมายโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอว่ามันมีผักติดที่ฟันของเขาต้องมีใครสักคนหนึ่งบอกเขานะฮะคริสัจจะก็เป็นแบบนี้ลูกที่ไม่รับการอบรมตักเตือนก็ไม่ใช่ลูกที่รักถ้าพระเจ้าไม่เตือนคริสเตียนพระเจ้าไม่ แก้ไขคริสเตียนก็มันก็ไม่ใช่ว่าคริเสเตียนจะเป็นลูกที่รักของพระเจ้าแล้วละ่ะพระเจ้าจึงต้องเตือนเราพี่เลี้ยงถ้าไม่รักลูกแกะไม่เตือนลูกแกะจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเราไม่ได้มีความรักที่ถูกต้องดังนั้นการเตือนสติจึงเป็นสิ่งที่เราต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราและในรินสตจัจของเราไม่ใช่เพียงการเตือนแต่เราต้องยอมรับการเตือนได้ด้วยเอเมนไหมครับนะยอมรับการเตือนเปิดให้คนมาแนะนําชีวิตเราได้และช่วยเหลือเราให้เป็นคนที่ดีขึ้น ผมอยากพี่น้องบอกคนข้างๆเราด้วยกันนะครับบอกว่าเตือนผมได้เตือนฉันได้โอเคนะเตือนเราได้นะโอเคไหมและบอกเขาอีกประโยชน์หนึ่งบอกว่าเราก็จะเตือนเธอเหมือนกันนะดีไหมครับอยากให้เราเป็นโบสถ์ที่กล้าพูดความจริงกันด้วยใจรักพระคัมภีร์บอกว่าบาดแผลที่มิทมิทําทำก็อะไรครับสุดจริตแต่จุบของศัตรูก็เกินจริง เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นมิตรกันจริงๆคุณต้องกล้าเตือนกันได้แม้บางครั้งการเตือนกันมันจะสร้างบาดแผลแต่มันทําให้เราอ่ะได้ปกป้องและระวังตัวเองไปสู่ทางที่ไม่ถูกต้องผมขอบคุณพระเจ้ามากเลยที่วัฒนธรรมการพูดความจริงด้วยใจรักมันอยู่ในบวกของเราในหลายๆจุดหลายๆกลุ่มนะฮะในกลุ่มทีมศรีบาลที่เราประชุมกันเนี่ยเราก็จะพูดความจริงกันหนุนน้ําใจกันและถ้ามีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเราก็จะบอกกัน ผมได้รับผอพมมากผ่านทีมศิลปบานที่บอกผมว่าผมควรจะปรับอะไรควรจะเปลี่ยนอะไรนะฮะแล้วมันทําให้เราอ่ะรู้สึกเป็นคนที่ดีขึ้นอ่ะเราอาจจะชอบคนที่ทําให้เราสบายใจแต่เราจะผูกพันและระลึกถึงคนที่ทําให้เราเติบโตเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเป็นใครคนที่ทําให้เขาสบายใจแต่ไม่ทําให้เขาโตหรือเป็นคนที่ทําให้เขาโตด้วยแล้วก็ทําให้เขาสบายใจด้วยให้โบสถ์เราเป็นโบสถ์ที่กล้าตักเตือนและหนุนน้าใจกันดีไหมครับ ปัญหาไม่ใช่ว่าเราเตือนแต่ปัญหาคือวิธีเตือนที่ไม่ดีต่างหากคนอาจจะไม่ได้มีปัญหากับการถูกแนะนําถูกเตือนแต่มีปัญหากับวิธีการนําหรือวิธีการเตือนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเตือนใครอย่าไปเตือนในที่สาธารณะให้เตือนส่วนตัวเวลาเชื่อชมคนให้เชื่นชมในที่สาธารณะเตือนในที่รับเชื่นชมในที่สาธารณะยกเว้นว่าสิ่งที่เขาทําผิดนั้นมันแพร่หลายไปเกิดพฤติกรรมการเรียนแบบ เราก็ควรที่จะเตือนในที่สาธารณะได้เพียงแต่การเตือนของเราเราโจมตีปัญหาเราไม่โจมตีคนเราโจมตีปัญหาเราแก้ไขปัญหาเราไม่โจมตีคนนะครับและเมื่อเรามีวิธีการการเตือนที่ถูกต้องผมเชื่อว่ามันจะเป็นบาดแผลที่มิตรธร,รซึ่งสุจริตพระเยซูเห็นความสําคัญเรื่องการคอนฟรอนเรื่องการจัดการกับบาปพ,พระองค์จริงจังมากในการจัดการกับบาป พระเยซูสอนในมาระโกบทที่9ข้อ42บอกว่าใครทําให้ผู้เล็กน้อยคนหนึ่งหลงผิดให้เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอทวงทิ้งลงในทะเลก็ดีกว่าพระเยซูบอกว่าการทําให้คนอื่นหลงผิดการทําให้คนอื่นเตลเดไปในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าซีเรียสมากและข้อ4 3่สถึงสีต่อจากนี้พระเยซูบอกว่าถ้าตาทําให้คุณทําผิดทํามือทําให้คุณทําผิดถ้าเท้าทําให้คุณทําผิดก็ตัดมันทิ้งเสียควักมันทิ้งเสียดีกว่า ซึ่งจะเข้าสวรรค์ด้วยมือด้วนขาด้วนตาบอดก็ดีกว่าที่จะต้องตกไปในนรกในไฟที่ไม่รู้ดับพระเยซูบอกเลยนะครับถ้าบาปทําให้คุณเป็นอย่างนี้นะเสียอวัยวะก็ยังดีกว่าที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ในบาปแบบนั้นตลอดไปพระเยซูไม่ได้สอนพวกเราให้ตัดอวัยวะนะครับไม่อย่างนั้นมาโบสถ์อา้าวหางฮขาหูห,หายไปไหนเนี่ย <laughs> อา้าวนิ้วก้อยหายไปไหนเนี่ยคนเนี้ย นะครับมาโบนี่แต่ละคนทุกวัอาทิตย์จะมีแบบผ้าก๊อตพันแผลเลือดหามมาโอ้รักพระเจ้ามากเลยแขนหายเป็นสองข้างแล้ว <c oughs> นะครับพระเยซูไม่ได้บอกให้เราตัดโน่นตัดนี่ตัดนั่นเนาะแต่พระเยซูกําลังเปรียบเลยให้เห็นว่าอวัยวะนะการเสียหายของอวัยวะที่เรารักมากๆเนี่ยมันก็ยังซีเรียสไม่เท่ากับการดําเนินชีวิตอยู่ในบาปและไม่ยอมกลับใจอ่ะพระเยซูอยากให้เราจริงจังกับสิ่งเหล่านี้แล้วคอนฟลอนต์กับมัน เพราะฉะนั้นบาปของเราแม้เราจะไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนแต่พระเยซูก็อยากให้เราซีเรียสกับมันนะครับจัดการมันนะครับรวมถึงในชีวิตของผู้คนอื่นถ้าเราช่วยเขาได้ด้วยความรักและวิธีการถูกต้องพระเยซูก็ต้องการให้เราทําเปาโลทําแบบนี้กับคิสษจักรทำไมเปาโลถึงกล้าคอนฟรอนถึงกล้าเตือนเพราะจริงๆคงไม่มีใครอยากจะพูดสิ่งที่คนอื่นกล้ากระอ่วนที่จะฟังหรอกแต่เปาโลทําเพราะว่าเขามีแรงใจที่เขารักโบสถ์รักคนโครินอยากให้คนโครินเปลีนะ่ยนแปลงถ้าไม่บอกตอนนี้เนีย ไปเรื่อยๆคนโครินจะยิ่งไหชนะในที่สุดถ้าเราเช็คว่าแรงใจเราถูกปั๊บเนี่ยเราจะกล้าเผชิญหน้ากับความผิดจัดการมันด้วยวิธีการที่ถูกต้องถ้าผมสมมติผมมีเรื่องไม่เข้าใจกับใครหรือผมเผชิเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมก็จะมากลับมามานั่งคล้ายกลวนเหตุการณ์นั้นว่าลากมันคืออะไรปัญหามันคืออะไรและผมจะอธิษฐานพระเจ้าเช็คใจผมเองว่าผมมีท่าทีอย่างไรในการจะพูดถึงสิ่งเหล่านั้น นะถ้าบางทีเขาก็ทํากับผมแล้วผมรู้สึกเจ็บแต่ผมก็จะอธิษฐานพระเจ้าผมจะขอเคลียร์ท่าทีตัวเองผมไม่อยากที่จะพูดก,กับเขาด้วยท่าทีที่ผมอยากจะตอบโต้หรือท่าทีที่อยากจะแบบเอาคืนเพราะถ้าท่าทีเราไม่ถูกนะเราจะไม่เราจะไม่สามารถเราจะเสี่ยงมากต่อการใช้วิธีการที่ผิดกับเขาถ้าเราไม่เคลียร์ท่าทีของเราเองก่อนบางครั้งมันเกิดขึ้นหมาดๆเลยสดๆอยู่เลยเลือดกำลังหยดๆเราอยู่นะฮะเราก็จะขอเลื่อนไว้ก่อนหนึ่ง,งวันสองวันและอธิษฐานจนกระทั่งใจเราเคลียร์หลังจากนั้นเราก็คุยกับเขาด้วยความรัก พร้อมที่จะเข้าใจไม่ใช่พร้อมที่จะให้เขาเข้าใจหรอกคนไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับการที่เราเตือนแต่อาจจะรู้สึกไม่ดีกับวิธีการเตือนที่ไม่ดีต่างหากเพราะฉะนั้นให้เราโจมตีปัญหาไม่โจมตีคนเอ่ยไหมครับนะรับฟังแล้วก็ไม่ด่วนตัดสินจะปรปโลพูดยังไงครับเขาพูดในข้อต่อมาบทที่13ข้อหนึ่งเขาบอกบอกว่าข้อกล่าวหาใดๆต้องมีพยานส,าสองสามปากจึงจะเชื่อถือเขาก็บอกชาวกรินนะว่าเปลี่ยนแปลงนะกับใจนะ แต่ทุกเรื่องที่ทำผิดนะในบทโครินเนี่ยต้องมีหลักฐานนะต้องมีความหนักแน่นต้องตรวจสอบนะไม่ใช่กล่าวหาก็ลอยๆนะฮะเปาโลไม่ได้กล่าวหาลอยๆต้องตรวจสอบฟังความจากผู้ทำผิดและว,วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นปรากปัญหาที่แท้จริงจะได้แก้ไขผมก็ได้เป็นคริสเตียนมา2 0กว่าปีผมเห็นโบสถ์ไทยะมีการขยายแล้วก็มีการขยายด้วยอย่างน้อยเหตุผลใหญ่ๆอยู่2ด้านที่ตรงกันข้าม ด้าน,นที่หนึ่งที่โบสถ์ไทยขยายก็คือการสร้างสาวกการประกาศนิมิตของพระเยซูมีคนจริงใจมากมายถวายตัวรับใช้มีคนเข้ามาเยอะขึ้นนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เลยนะครับในการขยายโบสถ์ในประเทศไทยแต่ความจริงอีกด้านของการขยายโบสถ์ในประเทศไทยก็คือการแตกแยกกันไม่อยากเจออะไรคนนี้ขอไปแล้วกันแล้วก็ไปรวมพวกพักพวกแล้วก็แล้วเ,เปิดโบสถ์ใหม่ด้วยกัน มันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือ,อมีโบสถ์เยอะขึ้นะคนได้รอดเยอะขึ้นนะแต่ว่ากว่าที่จะแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์มันก็ต้องผ่านไปหลายปีกว่าจะหันกลับมาคืนดีและคุยร่วมงานกันได้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนไม่ค่อยกล้าคุยตรงๆไม่กล้าพูดตรงๆหรือถ้าพูดตรงก็ตรงด้วยวิธีการและท่าทีที่ไม่ดี สุดท้ายพอคุยแทนที่จะแก้ปัญหาก็เลยกลายเป็นหายนะมันก็สะสมการตีความสะสมความเข้าใจผิดเนื้อหาลืมไปแล้วแต่ป้ายที่แปะหน้าเขาอะ่ะมันแปะไปแล้วเราจําไม่ได้หรอกเรื่องอะไรแต่รู้ว่าคนนี้ไม่น่าไว้ใจทั้งที่อาจจะเป็นการตีความหรือเข้าใจผิดก็ได้เราเลือกหนีมันจนสุดท้ายไปคนละทิศละทางแล้วก็แยกกันดีกว่าที่จะมาเคลียร์ป่วยการที่จะเคลียร์ แตนั้นอยากให้เราได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ขึ้นในการอยู่ร่วมกันนะครับต่อไปนี้ขอให้โบสถ์ในประเทศไทยการขยายการเปิดโบสถ์ใหม่ไม่ใช่เป็นความทะเลาะเบาแวงหรือการแตกแยก,กนะแต่ขอให้เราเป็นด้วยการที่เรามีภาระใจในการรับใช้ให้คนมารู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าจะถามว่าครสตจักรจ,จะเติบโตได้ยังไงเราอาจจะมีหนังสือบอกว่ามีวิธีการทําให้ครสตจักรเติบโตมีการสร้างสาวกแบบนี้ มีกระบวนการแบบนี้มีหลักสูตรแบบนี้กิจกรรมแบบนี้ f a c ิลิตี้หรือความสะดวกสบายหรือความบันเทิงแบบนี้มีหนังสือบางเล่มเขียนแบบนี้นะครับวิธีที่ทำให้กุศลเจรกเติบโตโดยสนใจพวกเราเนี่ยแต่ความจริงแล้วกุศลเจรกเติบโตแก่นสาระที่สำคัญที่สุดคือความบริสุทธิ์ต่างหากเรามาหาพระเยซูเพราะว่าพระเยซูเปลี่ยนชีวิตเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราไม่ได้มาหาพระเยซูเพียงเพราอธิษฐานแล้วลดเมมาหรอกครับ พระเจ้าวยพอเราได้แต่นั้นไม่ใช่แก่นสาระสำคัญที่สุดข,ของการเป็นคริสเตียนเราเป็นคริเสเตียนเพราะพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราเป็นคริเสเตียนเพราะพระเจ้ามาให้อภัยบาปเราและสอนเราในการดำเนินชีวิตทุกๆวันเพราะฉะนั้นการเป็นคริสตจักรที่เติบโตเราไม่ได้มุ่งเพียงแค่วิธีการบริหารคริสตจักรก,การเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาในการรับใช้แต่คริสตจักรที่เติบโตนะั้นมีแกมรากฐานที่แท้จริงมาจากการที่ให้ความสําคัญกับการดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ต่างหากการเปลี่ยนแปลงชีวิต เป็นแบบพระเยซูคริสต์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยเหลือเราด้วยพระคุณของพระเจ้าการเติบโตนั้นต้องการการเชื่อฟังการเติบโตของริสตจักรนั้นต้องการชีวิตที่ปกครองตนเองอย่างมีวินัยด้วยอย่าเพียงแต่ทําให้คนรู้สึกดีเข้ามาในโบสถเ์เยอะๆโดยไม่คอนฟรอนต์กับบาปไม่เตือนกันทําให้คนสบายใจโดยหนีการหลีกเลี่ยงที่จะพูดความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตคนเพราะนั่นจะเป็นความถ,ถดถอยที่เกิดขึ้นสําหรับริสตจกักร หากละเลยเรื่องจริยธรรมและความบริสุทธิ์พระเยซูต,ต้องการเจ้าสาวที่บริสุทธิ์คือสจักจึงต้องเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับดังนั้นอยากให้เรามีเค้าเจอร์วัฒนธรรมแบบนี้คือกล้าพูดความจริงกันด้วยใจรักเอเมนไหมครับถ้าใครมาเตือนเราเราตัดสินใจว่าเราจะรับฟังเขานะครับแล้วก็มาพิจารณาดูว่ามีข้อเท็จจริงกี่ส่วนแม้ถ้ามันมีสักแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เราก็จะรับหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา นี่คือสิ่งที่จะทาให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตในทางบริสุทธิ์ได้ก็คือกล้าคอนฟรอนตกับมันกล้าสวนกล้าประชิญหน้ากับมันและกล้าเปิดให้ใครสักคนหนึ่งมาเตือนมาแนะนําชีวิตเราได้สิ่งที่สองสุดท้ายที่เปาโลทาก็คือจริงจังกับการจัดการบาปจริงจังกับการจัดการบาปเปาโลพูดในบทที่13ข้อ2ถึง4บอกว่าพระคริสต์อ่อนแอยอมถูกตรึงแต่พระองค์ก็ทรงประชนขึ้นด้วยฤทธานุภาพเปาโลพูดสองภาพคือค,อความอ่อนแอของพระเยซู ความเข้มแข็งในการทรงพระชนของพอระเยซูเปาโลก็พูดกับโครินบอกว่าท่านสงสัยในตัวเรามาจากพระคริสต์หรือเปล่าเราจะปฏิบัติกับท่านแบบที่พระคริสต์ปฏิบัติเราอ่อนสุภาพแต่เมื่อถึงเวลาที่เรามาถ้าท่านไม่กลับใจเราก็จะเด็ดขาดเหมือนกันในความอ่อนสุภาพพระเยซูมีพระคุณและในฤทธานุภาพของพระเยซูมีความเด็ดขาดชัดเจน พอเพูดในข้อสองว่าตักเตือนตักเตือนมาแล้วตักเตือนมาแล้วตักเตือนมาแล้วเขาตักเตือนคนโคลินหลายครั้งมากเลยถ้าดูในข้อที่สองนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ยอมกับใจจริงเมื่อเขามานะเขาจะจัดการอย่างเด็ดขาดเราได้ยินเรื่องพระคุณการให้โอกาสแต่ฝากหนึ่งถ้าเราจะสมดุลก็คือเราก็ต้องเห็นฝากของความเด็ดขาดการจัดการกับความผิดด้วยนะบางคนก็สุดด้านพระคุณก็คือพระคุณทําให้เราโยนโยน พระคุณทาให้เราใช้ชีวิตหย่อนยานสุดท้ายก็พระคุณเป็นของราคาถูกอีกฝากหนึ่งก็มองแต่เรื่องการประพฤติความบริสุทธิ์ความชอบธรรมจนขาดพระคุณแล้วก็จัดการความผิดโดยที่ปราศจากพระคุณคําถามมิเกลเซียนจะทํำยังไงกับพระคุณแล้วก็การดำเนินชีวิตในการในความบริสุทธิ์มันจะไปคู่กันได้อย่างไรผมเชื่อว่าพระคุณเป็นเครื่องมือที่สําคัญสำหรับการดําเนินชีวิตไปสู่ความบริสุทธิ์ แต่ต้องใช้พระคุณของพระเจ้าอย่างถูกต้องต้องใช้ความเชื่ออย่างถูกต้องพระคุณไม่ใช่การยวนกับบาปพร,พระคุณไม่ใช่การย่อนยานกับบาปจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้พระคุณไม่ได้มุ่งเป้าจัดการคนแต่มุ่งเป้าจัดการความผิดพระคุณทําให้เราอดทนและให้เวลากับกระบวนการเปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับคนที่ยังไม่สามารถมีชัยชนะเหนือบาปได้ และพระคุณเป็นแรงผลักดันที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เรามีพลังในการเอาชนะบาปแม้เราล้มลงเราก็ไม่แช่อยู่กับการปรับปลําเพราะพระคุณทําให้เรามีกําลังที่จะลุกขึ้นและเอาชนะบาปของเราดังนั้นอยากให้เราสมดุลระหว่างพระคุณอย่ากเก็บบาปเอาไว้ในชีวิตครับการเก็บบาปเหมือนกับการเลี้ยงแร็กคูนะมีคนหนึ่งชื่อแกรรชริชแมนนะครับเขาบอกว่าเขาเขาเคยทางานในสวนสัตว์ เขาบอกแรคคูนเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่น่ารักนะดูน่ารักดูน่าเลี้ยงและเมื่อคนเลี้ยงแรคคูนเนี่ยก็มันจะเชื่องมันเป็นสัตว์ที่น่ารักมากๆเลยสองปีแรกจนกระทั่งผ่านไปสองปีแรคคูนที่น่ารักตัวนั้นน่ะจะเกลี้ยกราดนิสัยจะเปลี่ยนและแรคคูนตัวนั้นจะหันมาโจมตีคนที่เลี้ยงมัน Terrible t ครับคล้ายๆกับคนมีลูกอายุสองขวบ <laughs> แต่แรคคูนจะหนักกว่าเยอะนะครับ เขาเลยพอมันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเชื่องแค่สองปีหลังจากนั้นมันจะโจมตีและทําลายคนที่เลี้ยงมันบาปของเราก็เหมือนแลกคู่น่ะมันเราเลี้ยงมันได้เราจัดการมันได้สองปีที่ผ่านมาเราเก็บมันเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันได้คู่กันเหมือนแบบเรามีโลกสองใบใช่ไหมมีโลกสองใบนะเราใช้ชีวิตอยู่กับโลกแต่ละโลกแล้วโลกแต่ละโลกต่างไม่รู้จักกันละกันอย่างเงี้ยมันโอเคเราใช้ชีวิตคริสเตียนได้โดยที่มีโลกโลกหนึ่งเป็นโลกแห่งบาปที่เราใช้ชีวิตอีกฟากหนึ่งเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายมันจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับ นะบาปมันก็จะเจริญขึ้นและในที่สุดมันก็จะควบคุมแล้วก็ทำลายเราพระเยซูถึงบอกสาวกบอกว่าอธิษฐานนะขอพระเจ้าปกป้องให้เราพ้นจากการทดลองอย่าไปอยู่ในมันคุณคิดว่าฮันเดิลได้จัดก,การได้แต่ต้องอธิษฐานนะต้องอย่าไปอยู่ในมันเปโตรบอกว่าซาตานวนเวียนรอบๆเหมือนสิงคำรามคอยสอหาคนที่มันจะกัดกินอย่าไปอยู่กับมันอย่าไปเล่นกับไฟ เพราะสุดท้ายคุณจะถูกไฟลวกได้นะคำถามก็คือเราจะทำยังไงล่ะชีวิตจริงมันก็ยังสู้แล้วล้มลุกอยู่จะทำยังไงในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ถ้าเป็นน้องนึกถึงภาพเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราถูกประกาศเป็นผู้ชอบธรรมใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า justify justification เราถูกประกาศว่าวันนี้เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยฐาน,นะแล้วถ้าตายจากโลกนี้ไปเรารอดแล้วนี่คือการ justify มาเชื่อแล้วก็ปลายทางของเราวันพระเยซูกลับมา วันนั้นเราจะถูก glorify glorify หมายความว่าเราจะเต็มไปด้วยสงาาส่าราศีเราจะเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ผู้เป็นบุตรัวปีวันนั้นเราจะปราศจากบาปทั้งปวงกระบวนการระหว่าง justify กับ glorify เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับ sanctify หรือ sanctification กระบวนการระหว่างนี้คือตั้งแต่หลังเชื่อเดินทางไปเรื่อยๆจนวันที่พระเยซูกลับมาเนี่ยเขาเรียกว่าการ sanctify การชำระให้บริสุทธิ์และกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนผมก็ กำลังอยู่ในกระบวนการนี้พี่น้องและคน,นข้างๆหรือพี่เลี้ยงที่น่ารักของท่านก็อยู่ในกระบวนการนี้เราทุกคนจะมีจุดที่เราต้องถูกพระเจ้าเปลี่ยนแปลงขัดเกลาเราทุกวันทุกวันทุกวันให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอาจารย์แอนชานเนี่ยภรรยาใจมัอนชานเขาบอกว่าพระเจ้าไม่ได้คาดหวังความสมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟคชันจากเราแต่พระเจ้าคาดหวังการปราศจากทิฏฐิหรือเบลเ e ลส b เบลเ l ลส s ราศจากทิฏฐิกับเพอร์เฟคชันหรือสมบูรณ์แบบมันเกือบคล้ายไม่เกือบคล้ายความเพอร์เฟต์หมายความว่าคุณไม่ผิดพลาดอีกเลยแต่ความเบลเมลสหมายความว่าเมื่อคุณผิดพลาดคุณกลับมาหาพระเจ้าให้พระเจ้ายกโทษให้อภัยและปกคลุมบาปของคุณและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการกลับใจคุณอยู่ในกระบวนการการเซนติฟายการเดินทางแต่เมื่อวันสุดท้ายคุณจะเพอร์เฟแต่ระหว่างนี้พระเจ้าคาดหวังว่าคุณจะเบลเมลสนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่คุณล้มในบาปมันไม่มันไม่ได ชั่วรลายที่สุดหรือเป็นจุดจบทั้งหมดกับการที่เราล้มในบาปแต่มันจะหนักกว่านั้นถ้าเราล้มในบาปแล้วไม่ยอมรู้ขึ้นทางคางการเบลเลสคือการที่ทุกครั้งที่เราล้มเรารู้ตัวเราพึ่งพระคุณพระเจ้าเราตั้งใจร่วมมือกับพระเจ้าและเราก็ขอพระเจ้าช่วยลบล้างบาปตอบสนองโปรง่งร่วมมือกับโปรง่งสร้างวินยัยฝ่ายวิญญาณความเติบโตขึ้นทุกๆวันล้มลงจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราอยู่ในเส้นทางนี้ แต่สาระสาคัญอยู่ที่ว่าเราจัดการยังไงเมื่อเราล้มล,ลงต่างหากเราลุกขึ้นอย่างไรต่างหากเมื่อลุกขึ้นคุณเอาบาปบางอย่างออกไปเมื่อคุณรีมูฟมันก็รีเพลซบางสิ่งเข้ามาสิ่งที่ผมเดินกับพระเจ้าผมก็ใช้หลักแบบเนี้ยเมื่อผมรู้ตัวว่าผมผิดและผมทําสิ่งไม่ถูกต้องผมสารภาพบาปผมขอโทษพระเจ้าแล้วก็พระคุณที่พระเจ้าให้กับผมทําให้ผมมีพระคุณต่อคนอื่นผมเข้าใจคนอื่นมากขึ้นและผมตั้งใจรีมูฟมันออกไป แต่ผมจะไม่รีมูฟมันปลอป่าเพราะถ้ามันว่างเดี๋ยวมันมันก็มาใหม่ผมต้องรีเพลซมันด้วยอะไรบางอย่างแทนถ้าความว่างเปล่าทําให้บาปเข้ามาผมก็จะเติมมันด้วยการจดจ่อกับพระเจ้าด้วยอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณการเฝ้าเดี่ยวการใกล้ชิดกับพระเจ้าการใกล้ชิดกับคนที่ช่วยให้ชีวิตผมดีขึ้นเมื่อเรารีเพลซมันเราก็จะเริ่มค่อยๆหล่อหล,ลอมคาแรคเตอร์หรือลักษณะชีวิตใหม่ขึ้นในเราเรายังไม่สมบูรณ์แบบร้อ์วันนี้ แต่อย่างน้อยขอให้วันนี้เราดีกว่าเมื่อวานอย่างน้อย1%ดีไหมครับเรายังไม่สมบูรณ์แบบร้อวันนี้แต่อย่างน้อยขอให้วันนี้เราดีกว่าเมื่อวานนี้เมื่อมองย้อนไปชีวิตข้างหลังเราจะเหมือนคนเดินขึ้นเขาว่าโอเคเราก็ก้าวแต่ละก้าวของเราเรื่อยๆแต่ขอให้เราอยู่ระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆบางคนเขาเรียกการเอาชนะบาปเป็น daily walk หมายขุนกันหมายถึงการดำเนินชีวิตทุกๆวันนะคุณชนะบาปเรื่อยๆคุณต่อสู้กับมันเรื่อยๆวันนี้คุณล้มคุณลุกขึ้นใหม่ ป็นเดลิวอร์กับพระเยซูคริสต์และนี่แหละคือกระบวนการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราทําให้เรารู้ว่าทําไมพระเจ้าถึงจําเป็นทาไมพระเจ้าถึงจําเป็นกับชีวิตเราทาให้เรารู้ว่าทําไมเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องต้องการกําลังจากพระองค์เพราะการสู้ด้วยบาปด้วยกําลังมนุษย์ลําพังหรือความตั้งใจไม่พอแต่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคุณของพระเยซูคริสต์ฤทธิ์อำนาจแมงเขนที่ช่วยเราในการเดินกับพระองค์ ป้อมปราการของบาปมันสร้างในชีวิตของเราเป็นเวลานานหลายปีพระเยซูจัดการมาโดยฐานะและเรากําลังอยู่ในกระบวนการล้มมันซึ่งกระบวนการทลายป้อมปราการเหล่านี้ต้องอาศัยความรับผิดชอบความโปร่งใสให้คนเข้ามาช่วยเหลืออธิษฐานเผื่อและความจริงใจต่อพระเจ้าตนเองและผู้อื่นและเมื่อนั้นเราจะสามารถทลายสิ่งเหล่านี้ลงได้ด้วยพระคุณของพระเยซูล้มในบาปไม่น่ากลัวเท่ากับทําบาป ลม้มลงไปแล้วไม่ยอมลุกขึ้นมาใหม่ขอให้วันนี้เราทุกคนลุกขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับเนาะเราจะมีคําพยานนะความ่อดอแนของท่านมันคือคําพยานที่ท่านกําลังสร้างมันคือแอสเซทชิ้นดีที่วันหนึ่งเมื่อท่านเจอคนที่มีความ่อดอแนนั้นท่านจะให้กําลังใจเขาว่าพระเจ้าช่วยผมแล้วก็ช่วยคุณได้จริงๆครับขอให้เราเบลมเลสต่อหน้าพระพักของพระเจ้าและใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขทุกวันนะครับ ผมอยากจบด้วยตัวอย่างสุดท้ายเป็นเรื่องจริงของเจ้าเมืองคนหนึ่งชื่อว่าเรเนาเรเนที่สามเรเนที่สามเนี่ยเป็นเจ้าเมืองเมืองหนึ่งซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศเบลเยียมท่านมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่สิบสี่เรเนาที่สามเป็นเจ้าเมืองที่อ้วนมากนะครับแล้วก็มีน้องชายชื่อเอ็ดเวิร์ดน้องชายก็ยึดอํานาจพอน้องชายยึดอํานาจได้ปุ๊บน้องชายก็จะฆ่าพี่ชายก็ดูโหดร้ายไปหน่อย ก็เลยขังพี่ชายแต่ขังยังเจ็บแสบมากก็คือเอาพี่ชายไปขังอยู่ในปราสาทแห่งหนึ่งมีรูภาพปราสาทด้วยนะครับที่ปราสาทเนี่ยเขาเอาพี่ชายเข้าไปเนื่องจากพี่ชายตัวใหญ่ใช่ไหมครับทุบป,ประตูอะไรเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ก่ออิฐเึ้นมาทาให้ประตูที่ถูกทุบกลายเป็นประตูปกติพี่ชายอยู่ในห้องแต่ออกประตูไม่ได้เพราะว่าตัวใหญ่กว่าประตูตัวใหญ่กว่าหน้าต่างเขาก็ให้สัญญากับพี่บอกว่าเขาจะไม่ฆ่าพี่ชายเขาและเขาจะไม่ล็อกประตูห้องนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่สามารถออกจากประตูห้องนี้ได้ด้วยตัวเองเมื่อนั้นเขาจะคืนราชบัลลังก์ให้เลยทุกวันเขาดูแลพี่ชายอย่างดีเตรียมอาหารอย่างดีน่ากินอร่อยอร่อยอ้วนๆทั้งนั้นให้พี่ชายของเขากินทุกวันทุกวันทุกวันพี่ชายก็เห็นอยู่ว่าเนี่ยคือประตูเนี่ยคือทางออกถ้าอดอาหารก็สามารถที่จะออกได้ แต่พี่ชายแพ้ความเย้าวยวนใจของอาหารในที่สุดเขาติดอยู่ในปราสาทนี้10บปีเขาติดอยู่ที่นั่นไม่ใช่เพราะกรอนแต่เขาติดอยู่ที่นั่นเพราะความไม่ยับยั้งชั่งใจของตนเอง1ิปีผ่านไปน้องชายเขาตายในสงครามเขาได้รับการปลดปล่อยออกมาจากปราสาทนี้แต่เขามีชีวิตอยู่ได้แค่หนึ่งปีเพราะว่าสุขภาพเขาสุดโทมมากๆเลยเขาอยู่ในนั้นกินอย่างเดียวไม่มีที่ออกกําลังกายไม่มีที่เดินอ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนเอา,เอาแล้วก็ติดอยู่ในปราสาท มันไม่ต้องเอากุญแจมาล็อกหรอกครับความไม่ยับยั้งชั่งใจคือกุญแจที่ล็อกเราสลับสิ่งที่ดีกว่าที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้าวันนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ดีกว่ารอคอยเราทุกคนอยู่ข้างหน้าเอเมนไหมครับถ้าท่านรู้สึกว่าล้มลุกคลั่งกับบาปมากเออสู้มันแล้วมันมันอ่อนก,กําลังจริงๆมันขาดกําลังนะผมอยากให้กําลังใจท่านเดินต่อไปนะครับพึ่งพาพระเจ้าผมก็เคยอยู่ในจุดที่ห่ทาไมเราเป็นคนแบบนี้นะ บางทีเราก็อายนะที่เราจะสารภาพบาปกับพระเจ้าในสิ่งที่เราเองสารภาพซ้าๆเรื่อยๆแต่ว่าพระเจ้ามีพระคุณจริงๆแล้วผมก็ดีใจว่าทุกวันผมอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้อย่างน้อยสักหเปอร์เซ็นก็จะดีและพระคุณพระเจ้าก็ช่วยผมในการเดินทางนี้เช่นเดียวกับช่วยพี่น้องหลายคนที่นี่นะครับขอให้เราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าสรุดีบทที่66ข้อ18บอกว่าถ้าข้าพระเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจองค์เจ้านายคงไม่ทรงสดับ พระเจ้าไม่อยากจะฟังอะไรครับคนที่บ่มความชั่วบ่มคืออะไรครับมีมะม่วงเขียวๆสักอันนึงมาบ่มบ่มบ่มให้มันสุกการบ่มต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยการใส่ปัจจัยต่างๆเพื่อทําให้มันสุกงอมพระเจ้าบอกว่าอย่าบ่มความชั่วอย่าบ่มบาปถ้ามันอยู่ในตัวเราจัดการมันออกไปอย่าบ่มมันอย่าเพาะมันมันจะกลายเป็นแรคคูนรนะครับที่ดุร้ายโหดเหี้ยมนะครับแล้วก็ทําร้ายชีวิตเราให้สํารวจตัวเรา นะครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าสำรวจจิตใจของเราใช้เวลานี้ในวันอาทิตย์นี้กับพระเจ้าด้วยกันครับพี่น้องลองอธิษฐานพระเจ้าได้พูดอะไรตรัสอะไรกับท่านในวันนี้ บางคนเห็นประตูอยู่แล้วท่านรู้อยู่แล้วว่าออกทางนี้แต่ปัญหาก็คือไม่ไม่อยากยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่อยากที่จะสละการล่อลวงบางอย่างที่เข้ามาท่านรู้ว่าประตูอยู่ตรงนี้ท่านออกได้ตลอดเวลามันไม่ได้ล็อกมันมีประตูออกตลอดแต่สิ่งเดียวที่กักขังไว้คือความไม่ยับยั้งชั่งใจท่านอยากตัดสินใจวันนี้ ให้พเมียนบริสุทธิ์ได้มาช่วยให้ท่านปลดล็อกให้ท่านเปิดประตูนี้ให้ท่านเข้าในทางทางแคบของพระเยซูคริสต์ถ้าพเญียนบริสุทธ์พูดกับท่านเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องอะไรจอดจงผมไม่ทราบได้แต่ว่าท่านกับพเมญยนรู้มันไม่ใช่เรื่องที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนลาบากแต่เป็นเรื่องในใจของเราเองวันนี้ให้เราลีมฟมันออกไปครับรีมฟมันออกไปด้วยพระคุณพระเจ้า และริเพลซมันใหม่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยชีวิตในพระเจ้ากำลังใจและเสียงพระเจ้าที่ตรัสกับคนในที่ประชุมนี้ฮาเลลูยา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 ให้เรายกเสียงอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับถึงสิ่งเหล่านั้นฮาเลลูยา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 โอ้ฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าโอ้พระองค์ องค์ทรงรู้เราทุกคนและพระองค์ทรงรักเราและพระองค์จะช่วยเหลือเราในวันนี้พวกเราพระองค์ทั้งหลายเข้ามาสารภาพความเชื่อและความวางใจกับพระองค์ที่จะขอดําเนินชีวิตติดตามพระองค์ขอทรงปรดปลดการละเมิดครับองค์จากตะวันออกให้ไปสู่ตะวันตกขอทรงปรดปลดการปลักปลั๊มทั้งสิ้นออกจากหัวใจครับองค์ทั้งหลายขอทรงสอนครับองค์ทั้งหลายถึงวิธีที่ควรจะเดิน ว่าควรจะเดินแบบใดทำสิ่งใดขอรีเพลสแทนที่ด้วยบางสิ่งใหม่ที่ดีกว่าที่ช่วยให้ก้าพรองดได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากพระเยซูขอกำลังจากพระองค์ที่ครับลงจะไม่เพาะบ่มความชั่วไว้จะไม่เพาะบ่มตนเองและแช่อยู่ในการทดลองขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดช่วยให้มีชัยชนะและพบทางออกนั้นและตัดสินใจยับยั้งชั่งใจเพื่อทะลุในทางออกนั้นได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดช่วยปลดล็อกหลายคนในวันนี้เถิดพระบิดา ขาปลดล็อกบางสิ่งในจิตใจและมีการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวันนี้เถิดพระเจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพรเถิดขอพระเจ้าอวยพรฮาลาลูยา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 ขอพระเจ้าอวยพรและประทานชัยชนะให้กับเราทั้งหลายขอพระเจ้าสอนเราบางคนต้องจัดรูปแบบแผนการใช้ชีวิตใหม่บางคนต้องเปลี่ยนกิจกรรมใหม่ต้องเปลี่ยนสถานที่ที่ไปใหม่ต้องเปลี่ยนตารางเวลาตัวเองแบบใหม่ าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเป็นรูปธรรมกับท่านผมอยากให้ท่านได้ใกล้ครวญดูท่านจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างมีอะไรที่พระเจ้าพูดกับท่านว่าต้องเปลี่ยนบางอย่างในวิธีการใช้ชีวิตแต่พระเจ้าเปลี่ยนกับท่านเรื่องของการพูดกับคนบางคนเป็นคนที่ท่านควรหลีกเลี่ยงสถานที่บางที่ที่ท่านควรหลีกเลี่ยงเวลาบางอย่างกิจกรรมบางอย่างที่ท่านควรจะหลีกเลี่ยงหรือควรจะเริ่มต้น ควรจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างถ้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับท่านยกเสียงอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับฮาลลูยาฮาลลูยาฮาลลูยาพระเจ้าขอให้เกิดการกระทําใหม่ขอให้เกิดการกระทําใหม่ขอให้เกิดการใช้ชีวิตใหม่ในเวลาใหม่ให้มีการเลิกและให้มีการเริ่มบางสิ่งที่ถูกต้องตามแบบแผนของพระองค์ได้เถิด ขอพระเจ้าปลดอวยพรและปลดช่วยประการพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าไม่มีใครดีพร้อมแล้วไม่มีใครเพอร์เฟกแต่ขอให้คนที่นี่บลมเลสเพราะว่าได้เข้ามาอยู่ต่อหน้าพระพักพระเยซูให้เราปราศจากตําหนิพระองค์เจ้าข้าให้ความรักและการไถ่บาปพระเยซูได้ชะล้างชีวิตเราให้สะอาดเหมือนใหม่เพื่อเมื่อออกจากห้องประชุมนี้ไปจิตสํานึกเราจะมีความเข้มแข็งขึ้นอีกครั้งหนึ่งและจะทํางานตอบสนองพระองค์ได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่ง ขอพระเปปยซูโปรดช่วยเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เถิดโปร่งจจกาเราขอบคุณพระองค์อลเลูยาฮลเลูยาชำระใจของข้าพี่น้องนั่งลงนมำสการก็ได้นะครับให้เป็นอิริยาบถที่ท่านเองจะผ่อนคลายและได้สแสวงหาพระเจ้าเรื่งร้องดังทองคำชำ ราชจของข้าโปรดชำระให้งามดังทองคำชำระด้วยไฟโปรดฟื้นใจภายในให้ชีวิต ในชีวิตบริสูดผนจากมันจากอาบายโรปรดเถิดพระเจา้าผู้บริสูดขอโปรดเจมิมด้วยไฟพระวิญญาณ รับใช้ตามนาำพระทยชำระด้วยไฟเชิญพิริยไฟชำระหัวใจของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าโปรดฟื้นใจภายในให้ชีวิตริส์พ้นจาก ราาพระเจ้าประบอริสุทธิ์ขอโปรดเชิมด้วยไฟประวิญญารับใช้ตาม จะมีพี่น้องบางท่านนะครับผมได้รับการสัมผัสใจว่าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนที่ดีขึ้นและท่านก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นเวลาที่ผ่านมาพระเจ้าได้ให้ภาระใจกับผมที่จะบอกกับท่านว่า,าการติดสนิทก,กับพระเจ้าจะช่วยให้ท่านเปลี่ยนแปลงได้ท่านแค่วิ่งหนีบาปไม่พอท่านต้องให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตใกล้ชิดและติดสนิทก,กับพระองค์ และบาปมานั้นจะกลัวพระองค์เมื่อโปรองอยู่ในชีวิตของท่านและครอบครองอย่างสมบูรณ์ท่านยอมจำนวนกับโรรองอย่างสมบูรณ์ติดสนิทกับพระองค์ภาวนาพระธรรมของโรรองทั้งกลางวันและกลางคืนสร้างวินัยฝ่ายวิญญาณขึ้นมาผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านกําลังต่อสู้มันก็จะค่อยๆนีห่างจากชีวิตท่านไปในภาพปฏิบัติหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมผมตั้งใจกับตนเองจะท่าน no b i b l e no breakfast no, no wifi ถ้าผมไม่ได้ฟังพระเจ้าจะนะพระเจ้าหรือไม่ได้อ่านพระเจ้าจะนะพระเจ้าผมจะไม่กินข้าวเ,เช้าและจะไม่เปิด Wi-Fi และสิ่งนี้ได้ช่วยผมมากในทุกวันแต่เช้าผมได้ฟังพระเจ้าจะนะพระเจ้าเพราะนั้นเป็นวิธีที่เหมาะสําหรับผมและเมื่อผมได้ฟังพระเจ้าจะนะพระเจ้าเป็นประจําทุกวันผมเริ่มแต่ละวันด้วยสิ่งที่เปลี่ยนไปพระเจ้าทําให้ผมมีความจดจ่อใหม่พระเจ้ารีเพลซผม ให้ผมจดจ่อกับพระองค์มากขึ้นแล้วก็ยำเกงรงพระองค์ในชีวิตประจำวันพระเจ้ามาพูดกับผมทุกวนันทุกวนันทุกวนันและผมรู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรในชีวิตผมในแต่ละวันมันทําให้ชีวิตผมยำเกรงพระเจ้ากับการใช้เวลาตลอดทั้งวันและทําให้ห่างไกลาจากสิ่งที่มันไม่ดีได้มากขึ้นเรื่อยๆวันนี้สิ่งนี้อาจจะเป็นการที่พระเจ้าพูดกับพี่น้องบางท่านท่านอาจจะขาดสิ่งนี้ในการเริ่มต้นวันใหม่ การให้เวลาสัก5านาทีหรือ10นาทีกับพระคาและการอธิษฐานกับพระเจ้าวันนี้พระเจ้าผู้กับท่านและท่านอยากเริ่มต้นใหม่ท่านอยากเริ่มต้นวันโดยให้พระเจ้าอยากเริ่มต้นวันโดยให้พระเจ้าแล้วทั้งวันการจดจ่อจะมีพระเจ้าความมาเกี่ยวข้องถ้าพระยาผู้กับท่านวันนี้ท่านอยากเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นวันใหม่ no bible no breakfast no bible no wifi ถ้าอยากดู wifi มากไปอก่อน นะถ้าอยากหิวข้าวมากไบเบิลก่อนและท่านเองจะจดจ่อกับพระเจ้าถ้าใครที่นี่พระเจ้าพกับท่านเรื่องนี้นะครับยกมือขึ้นครับตอบสองพระเจ้าขอบคุณมากนะครับสำหรับความจริงใจที่มือชีชยวขึ้นนะครับพระเจ้าไวพรพี่น้องเหล่านี้พระเจ้าขอพระองค์ทรงให้เขาได้มีพระองค์เข้ามารีเพล e มีพระองค์เข้ามาแทนที่ขอให้ความจดจ่อข,ของเขาจนเขาได้ยินเสียงพระเจ้าในชีวิตประจําวันแต่ละวัน แล้วก็เขาจะได้ใช้ชีวิตกับพระองค์ทุกวันด้วยความด้วยสันติสุขด้วยกำลังแล้วก็ด้วยพระวิญญาณที่คอยตรัสกับเขาพูดก,กับเขาในแต่ละวันด้วยเถิดพระเจ้าขอวยพรพี่น้องครับรงเหล่านี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปให้เขาถูกเติมเต็มด้วยพระองค์และไม่มีพื้นที่ว่างให้บาปเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเขาอีกต่อไปขอฝากไปกับองในนามพระเยซูขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ